สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานแถลงข่าวของ Mr. Landscape ประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะคิตตี้ค่ะกิติพรนันตานนท์ค่ะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2021แล้วก็ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสซิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็มิสซิสเวิลด์ด้วยค่ะในประเทศไทยสำหรับการประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ที่ล่าสุดเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็คปีล่าสุดนะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะฟีดแบ็คเราก็คือเราก็ได้ตัวแทนประเทศไทยที่สมมงมากๆแล้วก็รองทั้ง5รวมทั้งตำแหน่งพิเศษทั้งคลาสสิกนะคะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็อีลิทมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ซึ่งทุกๆตำแหน่งที่ทางกองประกวดได้คัดเลือกมาแล้วเป็นบุคคลธรรมเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพนะคะแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะส่งต่อส่งมอบกำลังใจดีๆเข้าสู่สังคมทุกคนเลยค่ะสำหรับการประกวดมิสแลนด์สเคปกับมิสเตอร์แลนด์สเคปปีนี้อยากให้อวยพรงานกันเลยค่ะก็เป็นงานที่ใหญ่นะคะที่สำหรับ Miss Landscape แล้วก็ Mr. Landscape นะคะเป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มการประกวดที่ส่งเสริมนะคะให้เราเนี่ยรักโลกรณรงค์นะคะให้พวกเราปลูกฝังให้พวกเรารักโลกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เวทีดีๆเวทีที่ส่งเสริมเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะมีต่อไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้นะคะจะบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมคือค่อนข้างที่จะแบบลดลงถดถอยลงแล้วทุกคนก็ลืมหน้าที่เราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะก็อยากจะให้มีเวทีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆยิ่งๆนะคะให้พี่หมีจัดทุกๆปีเลยค่ะสำหรับน้องพิมพ์ที่จะไปประกวดต่างประเทศตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยังไงตอนนี้น้องพิมพ์ขวัญ นะคะดร.พิมพ์ขวัญของเราที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2022น้องได้มีการเตรียมในเรื่องของการฝึกเดินแบบนะคะเดินแบบด้วยแล้วก็จะเตรียมหาชุดประจำชาติที่แบบต้องบอกเลยว่าปีนี้อลังการด้วยนะคะชุดประจำชาติของเราที่ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็น้องก็ได้มีการปรับบุคลิกภาพแล้วก็ในเรื่องของmindset น้องดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ห่วงเลยแล้วก็สปีดน้องเนี่ยน้องพูดได้แบบเป็นคนหน้ากล้องอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ห่วงเช่นกันสิ่งที่ห่วงก็คือในเรื่องของชุดประจำชาติให้โดดเด่นแล้วก็ performance บนเวทีของน้องต้องแน่นมากๆค่ะเตรียมกันอยู่อยากให้ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนในทีมการประกวดของ Miss Landscape ต้องขอบแลนด์สเคปหรือมิสซิสไทยแลนด์ดีต้องขอบคุณนะคะแฟนคลับแล้วก็เขาเรียกว่าคนที่ส่งเสริมนะคะกลุ่มสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะจะบอกว่าสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยเราได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีมาแสดงศักยภาพเนี่ยคิตตี้อยากให้เป็นแบบอย่างเป็นโรโมเดลให้กับสตรีทั่วไปฝากสำหรับบุคคลทั่วไปให้เปิดใจแล้วก็ให้มองว่าการที่เรามาประกวดไม่ใช่คุณแม่มาโชว์ความงามอย่างเดียวแต่คุณแม่กำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ทั่วโลกค่ะฝากกิจกรรมดีๆฝากเพจได้เลยเพจของคิตตี้นะคะที่ติดตามเรื่องของ Mrs. Thailand World นะคะก็ตามที่เพจ Mrs. Thailand World IG Mrs. Thailand World ได้เลยค่ะอยากให้ดูการเคลื่อนไหวนะคะของน้องพิมพ์ไปประกวดแล้วก็การที่จะมีการจัดประกวดในปีต่อๆไปนะคะปีหน้าเราก็เตรียมการประกวดกันแล้วนะคะเริ่มมีผู้สมัครมาแล้วด้วยค่ะ